เผาคันขาวรักษาโรคความดันโลหิตสูงชะงัดนักแลสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำความรู้จักกับไม้เถาชนิดหนึ่งนะครับที่พิชิตโรคความดันโลหิตสูงนะครับแต่ที่ไปที่มานะครับของภูมิปัญญาไทยนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเรานี่แหละครับทางจังหวัดขอนแก่นนะครับทางจังหวัดขอนแก่นเขาจะเรียกว่าหรือแม้แต่ภาคอีสานนะครับหรือบางบ้านนี่ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทางตำรานะครับเขาบอกไว้ว่าต้นหุ่นแปรนะครับหรือเถาคันขาวแล้วก็เถาคันแดงเรียกได้2 อย่างเช่นกันนะครับคือเถาคันขาวเขาจะมีเถาสีลักษณะออกขาวๆเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเถาคันแดงนี่ก็อาจจะเป็นผิวสีแดงนิดนึงนะครับออกน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะครับคือท่านผู้เฒ่าท่านนี้นะครับไปสงครามโรคครั้งที่2นะครับก็คือท่านได้เป็นโรคความดันนะครับก็คือได้ตัดเถาชนิดนี้นะครับมาต้มทานนะครับแต่จะต้มทานอยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับแต่ถ้าทานมากกว่านี้นะครับก็คือว่ามันจะอาจไปทําลายไตนะครับเขาจะมีการปวดเอวมากนะครับคือหมอปัจจุบันเขาจะบอกว่าไปทําลายไตนะครับให้ทานประมาณ 2-3 วันแค่นั้นเองนะครับคือตัดเถามาแล้วก็ไปต้มได้เลยนะครับชะงัดนักแลนะครับนี่ก็คือเถาคันขาวนะครับแล้วผมจะพาไปดูว่าหน้าตาใบดอกเป็นยังไงล่ะครับแต่ว่าช่วงที่ผมถ่ายนี่ก็คือว่ายังไม่มีผลนะครับผลของเขานะครับสามารถไปแกงเป็นแกงส้มได้นะครับแต่ผลสีดำนะครับเวลาสุกแล้วถ้ากินแล้วจะคันคอนะครับจะรู้สึกอาการคันคอพิชิตโรคความดันโลหิตสูงนะครับนี่แหละครับเถาคันขาวนะครับผมนี่ก็จะเป็นดอกของเถาคันขาวนะครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวถ้ามันเป็นลูกเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมาให้ท่านได้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็ใบเขานะครับใบเขาจะเหมือนเจียวกุหลาบนะครับแต่เจียวกุหลาบเขาจะมีประมาณ5ใบที่อยู่ข้างๆช่อของใบเนี่ยครับนะครับแต่นี่ใบคล้ายๆกันนะครับเหมือนเจียวกุหลาบเลยนะครับเขาก็จะมีดอกนะครับดอกเป็นช่อดอกนะครับอีกหน่อยก็ลูกก็จะเต็มนะครับสีเขียวก่อนแล้วก็ค่อยจะมาดำนะครับเวลาสุกเต็มที่นะครับนี่แหละครับเขาก็จะเป็นเถาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับไม้สมุนไพรชื่อว่าเถาคันขาวแล้วก็เถาคันแดงนะครับเถาคันขาวก็จะเป็นสีเถาก็จะเป็นสีขาวนะครับเขาก็จะเป็นสีขาวส่วนเถาสีแดงนะครับก็จะมีสีแดงเรื่อยๆนะครับมันก็สรรพคุณเหมือนกันนะครับนี่แหละครับเถาคันขาวครับนี่แหละครับนี่ก็คือเถาคันขาวนะครับหรือเถาคันแดงนะครับคือถ้ามีเถาออกลักษณะเรื่อยๆก็จะเป็นเถาคันแดงนะครับอันนี้วันนี้ผมได้นําเสนอเถาคันขาวซึ่งพิชิตโรคความดันโลหิตสูงนะครับชะงัดนักแลนะครับถ้าเราเข้าป่าไปนะครับเราหิวน้ำเราจะทำยังไงนะครับดูนะครับถ้าเราไปเจออยู่ในป่านะครับใหม่ๆนะครับเราตัดเลยนะครับเขาก็จะมีน้ำหยดออกอยู่ตรงนี้ครับตรงรอยบาดแผลนะครับผมอันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับถ้าเราเจอในป่านะครับฟังนะครับถ้าเราเจอในป่าตัดเลยนะครับถ้าหิวน้ำนะครับเจอเถาคันขาวนะครับแล้วก็เถาคันแดงนะครับนี่แหละครับน้ำก็จะไหลออกมาแล้วเราก็ลองกินได้นะครับผมแต่บังเอิญอันนี้ผมเอามาได้เป็นคืนหนึ่งแล้วนะครับถ้าเราเจอใหม่ๆนะครับตัดเลยน้ำก็จะไหลพุ่งออกมาเลยนะครับแล้วดื่มทานได้นะครับผมนี่แหละครับ